สวัสดีครับผมต้นออกเกษตรนะครับสวัสดีค่ะคุณกิ๊ฟออกเกษตรนะคะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับวันและโอพีนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนถามกันเข้ามามากนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยเลือกซื้อแบบ F1 กับเลือกซื้อแบบ OP เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับผมเขา2คนก่อสีมาอธิบายว่าระหว่าง F1 กับ OP เนี่ยมันแตกต่างกันไหนเพราะว่ารู้สึกว่า FC แต่ก่อนหลายๆคนถามเหมือนกันมาหลายมื้อนี้เฮาสีมาบอกให้ฟังเดี๋ยวเฮามาฟังกันเลยจ้าOP นะครับก็จะอธิบายง่ายๆคือว่าเปรียบได้กับเหมือนประผมเนี่ยนะครับก็คือเหมือนเป็นสายพันธุ์ทั่วไปนะครับไม่ได้รับการตัดแต่งตัดต่อพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับมันก็จะออกมาคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือ OP ก็คือเป็นพันธุ์พื้นบ้านพื้นเมืองนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการตัดต่อข้อดีก็คือจะทนต่อสภาพอากาศในประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยก็คือเพราะว่ามันเป็นพันธุ์พื้นบ้านข้อดีข้อนึงของ OP ก็คือว่ามันสามารถขยายพันธุ์ได้ก็คือสมมติเราซื้อเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเนี่ยเราก็สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับผมส่วนข้อเสียของ OP ก็คือมันไม่เป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็มันอาจจะแบบผลผลิตอาจจะเล็กหรือว่าอาจจะมีโรคระบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียของตัวพันธุ์นะครับผมส่วน F1 ก็เหมือนเปรียบเสมือนตัวเฮาเพราะว่าเฮางามอยู่แล้วเฮาก็แห่งหาส่วนที่งามที่สุดมาเป็นจุดเด่นของเฮาเปรียบเสมือนพืชที่ดีที่สุดแล้วก็เอาจุดเหมาะหันมาผสมพันธุ์กันมันดีอยู่แล้วก็เอามองที่ดีสุดมาผสมให้มันดียิ่งกว่าเดิมคือของที่ปรุงแต่งแล้วและให้ดีกว่าเก่าผลผลิตที่มันได้อ่ะมันสิได้ตามขนาดที่เฮาต้องการเฮาอยากได้แบบไหนเฮาก็ได้แบบนั้นนี่ก็คือข้อดีของ F1ส่วนข้อเสียของ F1 ก็คือเมล็ดพันธุ์ของมันเนี่ยก็สามารถไปขยายพันธุ์ได้และที่สำคัญราคาแล้วก็มันค่อนข้างสูงราคาสูงกว่า OP ข้อแตกต่างก็คือในชั้นทั้งข้อดีและข้อเสีย OP ก็คือพันธุ์ธรรมดาพื้นเมืองทั่วไป F1 คือพันธุ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วให้มันดีกว่าเดิม OP สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ส่วน F1 บ่สามารถนำขยายพันธุ์ต่อไปได้ OP เนี่ยครับมันดูแลง่ายทนต่อภูมิอากาศแล้วก็ราคาเมล็ดพันธุ์ถูกส่วนของ F1 สิเป็นราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ผลผลิตที่เฮาอยากได้มันก็เป็นตามที่เฮาต้องการทีนี้เราก็จะมาแนะนำให้รู้จักวิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ OP กับ F1 ในแต่ละบริษัทนะครับก็เริ่มจากใบไม้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือใบไม้อันนี้ก็จะเป็นOP นะครับ OP ก็คือจุดสังเกตก็คือว่าเขียนชื่อพันธุ์ก็คือผักชีทวีคูณพัดเท่านั้นนะครับไม่มีคำว่า F1 อยู่หน้าซองเลยอันนี้ก็คือจะเป็น OP ราคาก็จะถูกกว่านะครับผมอันต่อไปก็เป็น F1 สังเกตง่ายๆเลยให้เบิ่งอยู่หม่องฉลากข้างขวามือมันสิเขียนว่า F1 และก็ราคาก็สิสูงกว่าอันนี้เพราะว่าต้นทุนเขามาแพงเนาะสังเกตบ่ยากเลยจ้ะ2อันเมื่อเปรียบเทียบกันมันก็สิเขียนเห็นบ่นี่ค่ะแต่ว่าต้นกล้าถ้าเป็น OP ก็จะเป็นเขียนชื่อเมล็ดพันธุ์นะครับอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งใบเลื่อยเท่านั้นนะครับผมก็ไม่มีคำว่า F1 อันนี้ก็จะเป็น OP นะครับผมส่วนของ F1 ก็สีเขียนว่าไอ้มองนี้ด้วยจ้ะสีลายนะครับตัวสีลายเนี่ยจะดูยากนิดนึงแต่ก็คล้ายๆกันก็คือถั่วพูนะครับถั่วพู SL เห็นไหมครับถั่วพูคัดพิเศษไม่ได้บอกว่า F1 อันนี้ก็คือเป็น OP ธรรมดานะครับผมสำหรับอัน F1 ก็สิสังเกตมองนี้เลยจ้ะนี่มันเขียนเลย F1 Hybrid เบิ่งยากนิดนึงแต่มันก็สิเขียนไว้อยู่ข้างใต้โลโก้นี้เด้อจ้ายี่ห้อต่อไปนะครับก็คือกำไรทองมังกรคู่นะครับผมกำไรทองมังกรคู่ตัวคำว่าตัวนี้จะแบบชัดเจนเลยว่าเขียนว่าพัน OP นะครับผมอันนี้จะเป็นพันบล็อกเคอรี่พัน A1 นะครับอันนี้เป็นพัน OP นะครับผมส่วนของ F1 ก็สังเกตง่ายคือเกาเขียนเลยจ้ะพันลูกผสม F1 หรือ F1 นั่นเองนี่มุมทางขวามือชัดเจนใช่บริษัท AGA นะครับ AGA AGA OP F1 จะเขียนตรงจะสังเกตอยู่ตรงไหนนะครับก็ตรงนี้นะครับผมมีสัญลักษณ์อยู่ว่า OP เลยอย่างนี้คณะ OP นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงขอบด้านขวามือนะครับผมไอ้ OP F1 ก็คือการจากขวามือเลยสังเกตสีเหลืองตึงๆเลยอยู่ตรงนี้จ้าบริษัทต่อไปนะครับผมก็เป็นตาภูเขาทองนี่ภูเขาทองเอ๊แล้ว OP จะอยู่ตรงไหนนี่ครับผม OP ชัดเจนเลยเป็นสัญลักษณ์สีเขียวฉากสีเขียวนะครับว่า OP ก็ขึ้นช่ายตัวนี้นะครับเป็น OP ครับผมส่วนของ F1 ก็สีอยู่ทั้งสายมือนี่จ้ะสีแดงๆเขียนไว้เลยจ้ะว่า F1 แตกต่างกันโดยชัดเจนอันนี้อีกยี่ห้อนึงนะครับผมตาปลาวานมีน้ำพุพ่นออกมาด้วยนะทั้งหัวจะพูดพวกนั้นมาทางหัวนะครับตาปลาวานอันนี้ก็จะเขียนชัดเจนเหมือนกันว่าพันธุ์ OP
เป็นถั่วแปบนะครับที่ในมือผมเนี่ยเป็นถั่วแปบพันธุ์ OP อันนี้ก็เป็น OP นะครับส่วนของเฮาสิเป็นเมลอนแล้วเขียนทางขวามือสีเหลืองว่าพันธุ์ลูกผสม F1 โปรดสังเกตขวามือสีเหลืองด้วยจ้าส่วนของเกียร์ไตนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเขาจะไม่เขียนว่า OP นะไม่มีเขียน OP บอกแต่ว่าสังเกตที่ราคานะครับราคาหน้าซองเนี่ยคือ15บาทก็คือถ้าเกิดราคา15บาทก็คือ15บาทนี่ก็คือ OP นะครับผมแต่ว่าจะไม่มีระบุว่า OP แต่ว่าคือต้องเข้าใจว่าถ้าเขียนว่าราคา15บาทคือ OP ครับผมส่วนของ F1 ก็เขียนไว้เหมือนเดิมทางขวาสีแดงว่า F1 ราคาก็จะสูงกว่า OPแตกต่างกันโดยชัดเจนเพราะว่าราคามันสูงกว่า25บาทสังเกตง่ายๆจากราคาแล้วก็ F1 จ้าสุดท้ายนะครับผมก็เป็นบริษัท East West Seed นะครับผมก็คือสอนแดงนะครับ East West Seed ก็คือตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากบริษัทอื่นนิดนึงก็คือว่าจะขายราคาเท่ากันทั้ง OP แล้วก็ F1 นะครับแต่ว่าวิธีดูก็คือถ้าไม่เขียนว่า F1 ก็คือ OP นะครับอันนี้ก็คือถ้าไม่เขียนว่า F1 ก็คือ OPอย่างตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยคือผักบุ้งจีนยอดไผ่9นะครับก็เป็น OP นะครับผมส่วนของเขาก็เป็นที่ฮูซักกันดีก็คือผักฮุ้งนั่นเองก็เขียนไว้เลยจ้ะว่าส้มตำ F1 แพ็กเกจเขาก็สีน่าฮักเนาะเป็นแบบว่าตะมุตะมิโอเคครับก็วันนี้เราก็พาไปรู้จักวิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ระหว่าง F1เป็นยังไง OP เป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตที่ซองเมล็ดพันธุ์ในแต่ละบริษัทซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีการระบุOP กับ F1 เนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ก็ต้องมีวิธีการสังเกตซึ่งในคลิปเนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วในแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทเมล็ดพันธุ์นะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยอยากให้น้องบัวผันหรือน้องกุ๊บกิ๊บของเราเนี่ยฝากอะไรถึงฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรที่เป็นแฟนคลับของออกเกษตรนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ติดตามกิจกรรมดีๆทั้งแฟนเพจทั้ง YouTube เนาะเดี๋ยวเฮาสิมีกิจกรรมดีๆแล้วก็ความรู้ที่หลายๆคนที่บ่ฮู้ก็เม้นมาเดี๋ยวทางรายการก็สิตอบให้ทุกคำถามเลยจ้าขอบคุณค่ะครับผมก็จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็เดินทางหรือว่ากลับบ้านอะไรเงี้ยก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมเราเนี่ยไม่สามารถบังคับทิศทางลมได้แต่เราสามารถบังคับเรือให้ลอยไปในทิศทางที่เราต้องการได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับคิดถึงเกษตรคิดถึงออเกษตรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ